ธนาธรโพสต์ครั้งแรกหลังเลือกตั้งรับตกใจก้าวไกลได้อันดับหนึ่งเชื่อมั่นพิธาธนาธรโพสต์ครั้งแรกหลังเลือกตั้งรับตกใจก้าวไกลได้อันดับหนึ่งเชื่อพิธาพาประเทศไปข้างหน้าเท่าทันยุคสมัยกล้าเผชิญหน้าปัญหาใหญ่วันที่17พฤษภาคม2566นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กธนาธรวงรูนกรวงกิจธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหลังพรรคก้าวไกลสามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาความว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว3วันผมเพิ่งได้มีโอกาสใช้เวลานั่งทบทวนการเดินทางที่ผ่านมาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมตกใจกับผลการเลือกตั้งคาดเดาไว้ว่าพรรคก้าวไกลจะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนแต่ไม่เคยคาดว่าจะได้จำนวนที่นั่งเป็นอันดับหนึ่งสำหรับผมหากมองการเมืองไทยร่วมสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยการเมือง 2549 ถึง 2566 ได้ปิดฉากลงการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้สังคมเคลื่อนตัวไปข้างหน้ายุคสมัยการเมืองเข้าสู่ยุคใหม่ที่ดุลยภาพการเมืองเปลี่ยนไปและมีผู้เล่นใหม่เข้ามาพิธาเผยจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยดีนัดแถลงพรุ่งนี้10โมงธนาธรปิยบุตรโผล่ร่วมด้วยเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาชัดเจนสิ่งที่ถาโถมเข้ามาในใจของผมคือสำนึกของความรับผิดชอบต่อจากนี้พรรคก้าวไกลจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันอนาคตประเทศไทยผมเชื่อมั่นในพรรคก้าวไกลคนที่ปรามาสพวกเราว่าไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเห็นเบื้องหลังการทำงานของเราพวกเขาไม่เคยเห็นการทำงานอย่างหนักและจริงจังเพื่อเตรียมตัวรับปัญหาและความท้าทายของเราพวกเขาไม่เคยเห็นเราทำงานเป็นทีมที่พลังมาจากการยึดโยงกันด้วยอุดมการณ์ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนที่เรามาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลลัพธ์ของการเลือกตั้งคือผลรวมของการทำงานของพวกเราตลอด5ปีที่ผ่านมามันคือบทพิสูจน์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรของเราผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเราหักปากกาเซียนมาแล้วด้วยผลการเลือกตั้งเราจะลบคำประมาทเหล่านั้นด้วยการทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลังผมเชื่อมั่นในพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคของเราพิธาจะพาประเทศไทยไปข้างหน้าเท่าทันยุคสมัยกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่ๆของประเทศในขณะเดียวกับที่ฟื้นฟูประชาธิปไตยไปพร้อมๆกันผมเชื่อว่าเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่มากกว่าชัยชนะที่เป็นคะแนนนับส่วนตัวผมภูมิใจมากกว่ากับชัยชนะทางความคิดชุดความคิดที่พวกเรานำเสนอต่อสังคมกลายเป็นความคิดนำเราสามารถตีความอย่างนี้ได้เพราะความตรงไปตรงมาและความเสมอต้นเสมอปลายของการนำเสนอทั้งในสภานอกสภาและระหว่างเลือกตั้งเมื่อเราเสนอชุดความคิดในลักษณะเช่นนี้คะแนนเลือกตั้งจึงสามารถใช้บอกความต้องการของสังคมได้เรื่องสุดโต่งวันนั้นกลายเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางวันนี้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางแต่เรายังห่างไกลกับเป้าหมายการเดินทางผมเชิญชวนทุกท่านเดินทางด้วยกันต่อยังต้องฝ่าด่านสมาชิกวุฒิสภายังต้องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งอย่างน้อยมีประชามติอีก3ครั้งและการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกหนึ่งครั้งในอีก4ปีข้างหน้ากว่าจะเอาระบอบรัฐประหารในรูปแบบรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ออกจากการเมืองและนำประชาธิปไตยกลับสู่สังคมไทยได้นี่ยังไม่นับการรณรงค์ทางความคิดในประเด็นที่สำคัญอีกหลายประเด็นเช่นการกระจายอำนาจ
การปฏิรูปกองทัพและเรื่องสำคัญอื่นๆที่ต้องขอแรงทุกท่านเดินทางร่วมกันต่อไปขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อนสมัยเรียนทั้งประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยทั้งไทยและอังกฤษสหายนักกิจกรรมเพื่อนสมัยทำงานเพื่อนกลุ่มผจญภัยและออกกำลังกายทีมงานในบริษัทไทยซัมมิตเพื่อนร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อนของน้องที่ในองค์กรครูบาอาจารย์ที่ประสาทความรู้ความคิดและคอยให้คำแนะนำและเพื่อนใหม่ที่ผ่านพบในระหว่างการเดินทางทางการเมืองไม่มีการสนับสนุนจากทุกคนพวกเราจะมาถึงที่นี่ไม่ได้เลยขอบคุณพรรคเพื่อไทยและแกนนำพรรคทุกคนที่แสดงสปิริตประชาธิปไตยอย่างสง่างามขอให้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยทำงานร่วมกันอย่างให้เกียรติกันและจริงใจต่อกันเป็นเสาหลักสองต้นให้กับการฟื้นฟูประเทศและประชาธิปไตยขอบคุณเป็นอย่างมากกับสมาชิกในครอบครัวทุกคนเป็นเกียรติของผมที่ได้เกิดและเติบโตในครอบครัวนี้สุดท้ายขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและอนาคตของลูกหลานที่ประชาชนฝากไว้ในมือเราผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะตอบสนองเสียงเรียกแห่งอนาคตด้วยการทำงานอย่างซื่อตรงในอุดมการณ์นำทุกขวดดอกไม้ทุกดอกข้าวทุกกล่องขนมทุกห่อจดหมายทุกฉบับรอยยิ้มทุกรอยยิ้มกำลังใจทุกดวงที่ท่านให้ระหว่างทางเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าเราทรยศต่อประชาชนไม่ได้อาจจะช้าไปหน่อยขอบคุณทุกคนจากใจจริงเดินต่อไปด้วยกันมาถากถางเส้นทางใหม่ของยุคสมัยร่วมกันมาสร้างอนาคตใหม่ด้วยกันให้อภัยกันอินดราสยาฟี่กุนซืออินโดนีเซียไม่ติดใจเหตุวุ่นวายนัดชิงฟุตบอลซีเกมอินดราสยาฟี่กุนซือทีมชาติอินโดนีเซียชุดยู-22ระบุไม่ติดใจเหตุการณ์วุ่นวายในเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลซีเกม2023โดยชี้ปัญหาทุกอย่างได้จบลงแล้วในเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลซีเกม2023เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษเมื่ออินโดนีเซียกลับมานำอย่างรวดเร็ว 3-2 ซึ่งจากนั้นได้มีการชุลมุนตรงจุดม้านั่งสำรองของทีมชาติไทยเป็นการปะทะกันของสตาฟโค้ชและนักเตะของทั้งสองทีมก่อนสุดท้ายผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะห้ามทับทั้งสองฝ่ายเอาไว้ได้ก่อนจบ120นาทีอินโดนีเซียที่เหลือผู้เล่น10คนจะเอาชนะไทยที่เหลือผู้เล่น7คนในสนามไป 5-2 คว้าเหรียญทองไปครองเป็นสมัยแรกนับตั้งแต่ปี1991หลังเกมสยาฟี่ได้พูดถึงเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นว่าผมเสียใจที่ทั้งไทยและทีมเราทะเลาะกันแต่มันจบลงแล้วเรากอดกันและให้อภัยกันนี่คือฟุตบอล